สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูอัปเดตนะครับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับสัญญาที่3ขีด4นะครับซึ่งจะเริ่มต้นจากจุดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับผมแล้วจะยาวไปจนถึงนู่นเลยครับตัวอุโมงค์ลำตะคองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะทำเป็นทั้งหมด2พาร์ทนะครับโดยพาร์ทแรกก็จะเริ่มต้นจากจุดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับตัวสถานีโคกสะอาดนะครับทุกท่านนะครับโอเคเรามาดูความคืบหน้าของช่วงแรกกันนะครับเนี่ยครับช่วงจากเริ่มต้นสัญญาเมื่อกี้นะครับเดินทางไปที่สถานีโคกขวดนะครับตอนนี้นะครับก็คืออยู่ในขั้นตอนของการวางสแปนเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้น่าจะยาวเกือบ2กิโลเมตรกว่าๆแล้วนะครับสำหรับช่วงบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างยาวแล้วครับหลังจากนี้นะครับขั้นตอนต่อไปของตัวนี้นะครับก็คือจะทำการใส่เบรีเออร์ข้างบนนะครับแล้วก็จะทำนั่งร้านใต้เสานะครับแล้วก็ใส่ตัวรั้วสีขาวข้างบนนะครับตอนนี้ผู้รับเหมากำลังทยอยใส่เบรีเออร์นะครับพอหลังจากนั้นพอถ้าทำงานโยธาเสร็จนะครับตัวสัญญาณนี้ก็จะเสร็จนะครับเนี่ยครับเกือบจะถึงขั้นตอนรองสุดท้ายแล้วครับทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะครับสำหรับช่วงแรกนะครับเนี่ยครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีโคกขวดแล้วนะครับซึ่งตัวอาคารสถานีโคกขวดนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับตรงที่เราถ่ายนะครับตอนนี้นะครับความเคลื่อนหน้าช่วงก่อนจะข้ามสะพานนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่6เสาเล็กเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อีก2เสาใหญ่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับซึ่ง2เสาใหญ่ที่ผมพูดถึงนะครับก็จะมีการหล่อสแปนแบบคานยื่นสมดุล นะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการเพิ่มขนาดความยาวอยู่ครับคานยื่นสมดุลเนี่ยจะทำสำหรับเพื่อเพิ่มความยาวของตัวสะพานนะครับที่มีขนาดเกิน30เมตรขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับเสาบริเวณนี้นะครับเหลือเสาที่ยังรอไม่หมดนะครับอีกประมาณ21เสานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังใส่นั่งร้านนะครับแล้วก็ใส่บล็อกแบบอยู่หลายตัวอยู่นะครับประมาณ 5-6 ตัวนะครับส่วนมากก็จะอยู่ในข้อสุดท้ายก็เยอะนะครับคิดว่านะครับในอนาคตอีกไม่นานนะครับอีกประมาณไม่เกิน2เดือนนะครับตรงบริเวณนี้ก็น่าจะเสร็จหมดนะครับสำหรับการหล่อเสานะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็ส่วนมากก็จะเป็นข้อสุดท้ายก็เยอะแล้วนะครับเนี่ยครับภายในประมาณนี่แหละครับประมาณตุลาพฤศจิกาผมว่าก็เสร็จแล้วนะครับเพื่ออาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับผมเนี่ยครับเดือนที่แล้วนะครับตอนที่มาถ่ายนะครับตอนนั้นก็ยังเหลืออยู่25ตัวนะครับตอนนี้ลดลงเหลือ21แล้วครับเพราะว่าที่บอกว่ามันเหลือ25เพราะว่ามันเหลือข้อสุดท้ายนะครับเขาก็หล่อแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จนะครับผมเนี่ยครับตอนนี้ก็คือก็เหลือช่วงที่จะออกมาจากสะพานข้ามถนนโคกวดถามทะเลสอเท่านั้นแหละครับที่เหลือหลายข้ออยู่นะครับที่จะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับขยับไปเรื่อยๆจนถึงข้อสุดท้ายนะครับพอมาถึงตรงบริเวณนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะค่อยๆลดระดับลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปเปลี่ยนเป็นทางระดับดินนะครับประมาณตรงเลยลันเชอร์ตัวนี้ไปนะครับอีกประมาณ400เมตรโดยประมาณนะครับผมเนี่ยครับตรงบริเวณนี้นะครับที่มีการต่อสเปนได้แล้วนะครับตอนนี้เท่าที่ไล่เช็คดูนะครับก็ได้ทั้งหมดประมาณ19สเปนนะครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับก็คือถ้าคิดเป็นระยะรวมกันนะครับก็น่าจะประมาณนะครับ570เมตรโดยประมาณนะครับขอเสริมเรื่องข้อมูลความยาวของตัวสเปนหน่อยนะครับแต่ละสเปนนะครับ
รวมกันนะครับระหว่างเสานะครับจริงๆมันมากกว่า30เมตรนะครับผมให้ข้อมูลใหม่นะครับประมาณ32เมตรโดยประมาณนะครับพอดีมี FC นะครับที่เขามีความรู้แนะนำมานะครับจริงๆข้อมูลเชิงลึกเนี่ยตัวแอดเองก็ไม่ค่อยรู้เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็อาศัยว่า FC ก็แนะนำด้วยนะครับบางทีได้เข้าไปถามผู้รับเหมาก็ถึงรู้นะครับเพราะว่าบางอย่างข้อมูลเราก็ต้องถามสอบถามเหมือนกันครับแอดมินก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับแค่มาอยากมาทำอัปเดตให้ทุกท่านดูเฉยๆนะครับผมเนี่ยครับพอมาเป็นช่วงระดับดินตรงบริเวณนี้นะครับตอนนี้เขาก็เร่งทำตัวรางระบายน้ำก่อนเลยครับผมเนี่ยครับก็พอมาถึงตรงบริเวณนี้ก็เริ่มทำเสร็จแล้วครับตัวรางระบายน้ำนะครับก็จะมีเฉพาะช่วงแรกเมื่อกี้นะครับที่ตอนนี้ก็กำลังทยอยทำอยู่นะครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะทำเสร็จตรงจากบริเวณนี้นะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับตัวสะพานข้ามถนนเลี่ยงเมืองนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้เป็นถนนหมายเลข290นะครับเป็นถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมานะครับผมบริเวณเลยทางเลี่ยงเมืองมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็กำลังทยอยทำไหลทางอยู่ครับทุกท่านเห็นไหมครับก็ช่วงบริเวณนี้เขากำลังทำไหลทางนะครับส่วนตัวรางระบายน้ำตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีหินคุกมาเทไว้อยู่ข้างบนนะครับแสดงว่าในอนาคตน่าจะมีการบดอัดชั้นหินชั้นที่3แน่นอนนะครับผมเนี่ยครับตัวรางระบายน้ำก็ทำมาถึงแค่ตรงบริเวณนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็คือน้ำท่วมมาแล้วครับผมเนี่ยครับตรงบริเวณทางโค้งตรงนี้นะครับแต่ก่อนนะครับน่าจะมีการคืบหน้าช้าสุดแล้วนะครับเนี่ยครับตอนนี้เริ่มมีการนำดินมาใส่แล้วครับเริ่มทำการปรับระดับชั้นนะครับให้เท่ากับคนอื่นแล้วครับเห็นไหมครับแต่ก่อนก็คือจะมีเฉพาะรางระบายน้ำตรงนั้นเฉยๆนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตอนนี้กำลังทยอยเพิ่มคันดินให้มันเท่ากันกับตรงนี้แล้วครับเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็สังเกตว่าผู้รับเหมาเริ่มเร่งแล้วครับจุดนี้นะครับมีการทำรางระบายน้ำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีทำการทำหลายทางนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีกองหินข้างบนนะครับเริ่มมาเทแล้วครับในอนาคตก็น่าจะมีการบดอัดชั้นหินชั้นที่3แล้วนะครับเนี่ยครับถ้าดูจากรูปกรานนะครับช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเดี๋ยวคิดว่านะครับในอนาคตเขาก็น่าจะทยอยนำหินมาเทเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพื่อทำการทำชั้นที่3ต่อไปนะครับเนี่ยครับทุกท่านถ้าสังเกตตรงบริเวณช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับจะพบว่านะครับเขามีการทำร่องน้ำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเพิ่มขนาดของไหลทางเพิ่มอีกนะครับผมคิดว่ามันน่าจะได้ระดับแล้วนะครับผมนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็คงเป็นการนำชั้นหินชั้นที่3นะครับลงมาเทตรงบริเวณนี้แน่นอนนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่ามีร่องน้ำนะครับแล้วก็มีไหลทางเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเริ่มทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหลือแค่การนำชั้นหินชั้นที่3มาใส่นะครับก็คิดว่าในอนาคตนะครับเขาก็น่าจะทยอยนะครับนำหินมาเทกองช่วงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ทำการบดอัดต่อไปนะครับเนี่ยครับเพราะว่าสังเกตมานานแล้วครับเอ๊ะทำไมมันไม่มีการทำอะไรเพิ่มนะครับก็เลยสังเกตดูไหลทางนะครับแล้วก็ตัวร่องน้ำนะครับก็ปรากฏว่าเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับก็จะยาวมาถึงตรงนี้เลยครับทุกท่านนะครับขั้นตอนการเทชั้นหินชั้นที่3นะครับเห็นไหมครับเพราะว่าดูสิเห็นไหมครับเขาทำร่องน้ำแล้วก็ไหลทางอยู่ในระดับแล้วนะครับเห็นไหมบริเวณร่องๆที่เขากำลังขุดอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คือเขาจะทำเป็นอันเดอร์กราวด์วอล์กเวย์นะครับก็คือทางลอดใต้ทางรถไฟความเร็วสูงนะครับเพื่อที่จะเดินมาขึ้นรถไฟทางไกลที่ตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งก็คือตัวสถานีกุดจิกที่จะสร้างใหม่นะครับมันก็คือจะอยู่ข้ามทางรถไฟความเร็วสูงไปนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถเดินข้ามทางรถไฟความเร็วสูงไปได้นะครับมันก็ต้องลอดใต้อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยทำตัวอันเดอร์กราวด์นะครับวอล์กเวย์นะครับไว้ให้ผู้โดยสารนะครับเพื่อที่จะทำการเดินไปมานะครับเพื่อขึ้นตัวรถไฟทางไกลนะครับแล้วก็ใช้สำหรับสัญจรไปมานะครับนั่นแหละครับอาคารที่เรากำลังมองเห็นตรงนั้นนะครับอันนั้นคือตัวสถานีรถไฟทางไกลนะครับใหม่นะครับที่กำลังสร้างขึ้นทดแทนสถานีกุดจิกเดิมนะครับทุกท่านเนี่ยครับส่วนบริเวณที่ตรงรถเครนอยู่ตรงนี้ก็คือแนวเขตของรถไฟความเร็วสูงนะครับเนี่ยครับแล้วตรง
เวลาที่เราจะมาขึ้นรถไฟตรงที่เบอร์ลินที่เราขี่ตรงนี้เราก็ต้องเดินลอดใต้ทางรถไฟความเร็วสูงมานะครับที่เขากำลังก่อสร้างนี่แหละครับทุกท่านเนี่ยครับสำหรับกองดินบริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการขุดอะไรลงนะครับเพื่อให้ได้ระดับกับแนวรถไฟความเร็วสูงพอดีนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ยังกองตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับจะเริ่มมีความคืบหน้าหลังจากข้ามทางข้ามตรงนี้มานะครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับตอนนี้เขาก็คือบดอัดชั้นหินแล้วครับนี่ครับจะสังเกตเห็นว่าทำการบดอัดยาวเลยครับทุกท่านเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขี่ดูความคืบหน้าเลยนะครับว่าเขาบดอัดยาวไปเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็คือน่าจะประมาณชั้นที่3ชั้นที่4แล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับเริ่มสูงมากแล้วครับก็ในอนาคตนะครับตรงบริเวณนี้ก็พอบดอัดชั้นหินเสร็จแล้วนะครับก็ทำตัวไหลทางนะครับอีกรอบนึงครับที่สำหรับกั้นไม่ให้ตัวหินคุกนะครับมันหล่นลงมานะครับที่มันจะทำเป็นเหมือนแผ่นๆนะครับอัดข้างๆนะครับเนี่ยครับก็จะเหลือขั้นตอนนั้นนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงมือทำนะครับมีแค่การนำชั้นหินคุกนะครับมาใส่นะครับเป็นหินคุกที่ทำการบดให้ละเอียดเป็นก้อนเล็กๆแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับรอบนี้ก็คือทำยาวเลยครับน่าจะยาวเกือบกิโลครึ่งเลยครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับมีการใส่ไปค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรเลยครับตามจริงเนี่ยเขามีรถนะครับนำหินนะครับมากองไว้อยู่ด้านอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับเนี่ยครับก็ทำมาถึงนี่เลยครับทุกท่านนะครับเข้าใจว่าน่าจะได้ความยาวตอนนี้เกือบประมาณเกือบกิโลกว่าแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับโอ้โหทำได้ยาวมากเลยครับทุกท่านจะสังเกตเห็นว่านะครับช่วงนี้ก็คือมีการทำร่องน้ำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีการทำคันกั้นดินถลายเสร็จแล้วนะครับหรือว่าไหลทางนั่นแหละครับเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่านะครับเขาก็จะทำแบบนี้ยาวไปเลยนะครับผมว่าขั้นตอนต่อไปของช่วงบริเวณนี้ก็คือการนำหินคุกนะครับมาวางอยู่บนชั้นต่อไปเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ทำการบดอัดเหมือนกับตัวที่เราเห็นผ่านมาเมื่อกี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับพอมาถึงตรงช่วงบริเวณนี้นะครับเขาก็มีการทำรั้วมาเพิ่มแล้วครับเห็นไหมครับรั้วสีเขียวเนี่ยครับทำการต่อเพิ่มได้เยอะแล้วครับทุกท่านก็จะต่อไปจนเชื่อมกับตัวสัญญาที่2ขีดหนึ่งนะครับที่จะเห็นในข้างหน้าหลังจากนี้อีกไม่นานนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเริ่มมีการนำไม่แน่ใจว่าเป็นหินคุกหรือว่าเป็นดินนะครับเนี่ยครับเพื่อนำมาเพิ่มระดับนะครับแล้วปรับระดับให้ได้เทียบกับตัว2สัญญาที่2ขีดหนึ่งนะครับเพื่อให้ทางได้ระดับตรงกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับก็คือเขาน่าจะเป็นหินคุกแหละครับเมื่อกี้นะครับที่ผ่านมานะครับพอดีมันมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็จะเชื่อมกับตัวสัญญาที่2ขีดหนึ่งซึ่งจะอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ2ขีดหนึ่งก็ทำมารอไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับระดับความสูงก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือสัญญาที่2ขีดหนึ่งที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็คืออันนี้ผมจะกอให้มันเร็วก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่รบกวนเวลาการดูของทุกท่านนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ดูเร็วนะครับเพราะว่าสัญญานี้มันเสร็จแล้วนะครับคงไม่ต้องอธิบายรายละเอียดอะไรกันเยอะนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็หลังจากนี้นะครับเส้นทางก็จะทำการยกระดับนะครับเพื่อที่จะตรงเข้าที่ตัวสถานีสูงเนินนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับตอนนี้เราเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสูงเนินแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับถ้าท่านอยากเห็นว่าสัญญาที่เสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับมาดูได้นะครับสัญญาที่2ขีดหนึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมกำลังเอามารวมกันกับสัญญาที่3ขีดสีที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมีนั่งร้านใต้เสาเสร็จแล้วนะครับใส่เบรีเออร์ทั้งหมดใส่ลวดสีขาวนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับทำเสร็จนะครับพร้อมที่จะให้ผู้รับเหมาชาวจีนนะครับนำรางมาใส่แล้วก็นำระบบไฟฟ้ามาติดตั้งได้เลยครับผมเนี่ยครับแต่ว่าคือตอนนี้มันยังเสร็จไม่เยอะนะครับเขาก็เลยน่าจะรอสัญญาตัวอื่นก่อนนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็คือดอนเมืองถึงบางซื่อนี่ยังเงียบกริบเลยครับแล้วก็ช่วงบ้านโพถึงพระแก้วนี่ก็รอเฮดไอเออยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมก็
ตัวเอสเองก็รอสถานะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับแต่ผมก็ภาวนานะครับให้มันรีบอนุมัติเร็วๆนะครับเพราะว่าการก่อสร้างก็ต้องใช้เวลานานนะครับถ้าอนุมัติไม่ทันภายในปีนี้ผมว่าโอกาสที่จะก่อสร้างเสร็จภายในปี71เนี่ยมีความเป็นไปได้น้อยมากเลยครับที่จะเสร็จทันนะครับเพราะว่าเท่าที่แอดลงพื้นที่นะครับในการถ่ายคลิปการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่านะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการขุดเจาะเสาเข็มนะครับการทำฟุตติ้งหรือว่าขั้นตอนการหล่อเสาอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงขั้นตอนการวางสเปนอะไรพวกนี้มันย่อมใช้เวลาทั้งนั้นเลยครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยโคกสะอาดนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่พวกเราถ่ายทำไปถึงนะครับวันนี้นะครับผมก็จะถ่ายตั้งแต่จากโคกขวดมาจนถึงศูนย์ซ่อมบำรุงโคกสะอาดนะครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงขนาดเล็กนะครับสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงโคกสะอาดนะครับซึ่งก็จะอยู่ตรงข้ามกับตัวสถานีรถไฟโคกสะอาดนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับเอาไว้ซ่อมบำรุงนะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับเวลาเกิดปัญหาในระหว่างทางนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงศูนย์ซ่อมบำรุงโคกสะอาดนะครับแล้วก็สถานีโคกสะอาดแล้วนะครับทุกท่านสัญญาก็คือยังไม่หมดตรงนี้นะครับก็จะยาวไปอีกนิดนึงนะครับประมาณ2กิโลเมตรหลังจากนี้นะครับถึงจะไปเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่3-4นะครับพาร์ทที่2นะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินทางออกไปสักนิดนึงนะครับเนี่ยครับทุกท่านบรรยากาศก็จะเป็นทุ่งโล่งป่ามันให้ทุกท่านเห็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะเป็นเส้นทางที่กำลังจะเดินทางไปถึงจุดสิ้นสุดสัญญาของ2-1นะครับเนี่ยครับก็จะอยู่ตรงข้างหน้าหลังจากนี้อีกไม่ไกลนะครับเนี่ยครับผมจะก่อเพิ่มความเร็วนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ดูแบบรวดเร็วนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเพราะว่าจุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับจุดสิ้นสุดสัญญาอยู่บริเวณข้างหน้าเนี่ยครับหลังจากนี้ก็จะเชื่อมต่อด้วยสัญญาที่3-4พาร์ทที่2นะครับเห็นไหมครับตอนนี้กำลังเพิ่มระดับคันดินแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยครับตรงนี้ก็คือพื้นที่ของสัญญาที่3-4แล้วนะครับทุกท่านตอนนี้ก็กำลังเพิ่มระดับคันดินนะครับเนี่ยครับแบ็คโฮกำลังทยอยปรับพื้นที่อยู่ครับเนี่ยครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ